บรรยากาศจะแปลกตาแล้วยังมีแขกรับเชิญทั้งสองท่านรู้สึกอบอุ่นมากเลยอาจารย์ก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดประยูนนะครับในงาน Bangkok Art Biennale 2018นะครับแล้วก็วันนี้มีอาจารย์กมลเผ่าสวัสดิ์ซึ่งเป็นอาร์ติสต์ที่มีงานศิลปะในวัดประยูนด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ถนอมชาภักดีนะครับผมซึ่งเป็นคิวเรเตอร์ให้กับขอนแก่นมานิเฟสโตที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของงานศิลปะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพซึ่งเป็นงานBangkok Art Biennale นะครับอาจารย์กมลครับเมื่อกี้ต้องได้เดินชมงานของอาจารย์แล้วที่ชื่อ Sweet Boundary ใช่ไหมครับผมซึ่งงานของอาจารย์ค่อนข้างสับสนแล้วก็งงมากเลยก็เลยอยากจะขอถามอาจารย์หน่อยว่าต้องการสื่ออะไรอะครับอ๋อก็คือถ้าเกิดเราต้องการหาคำตอบมันก็จะสับสนแต่ถ้าเราไม่ต้องการหาคำตอบแล้วเราใช้ประสบการณ์เข้าไปอยู่ในงานเนี่ยมันก็จะไม่สับสนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในงานนะครับคือในงานชุดนี้เจตนาของการสร้างงานอันนี้เป็นลักษณะงานที่เรียกว่าเป็นอันที่หนึ่งก็คือ size specific ที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเนื้อหาที่เรา research แล้วมันสัมพันธ์กับสิ่งที่ปรากฏในงานนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองในลักษณะของตัวงานเนี่ยมันมีความเป็นtime based art เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปดูงานในลักษณะของพวก time based art เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำความเข้าใจหรือรับรู้ว่าศิลปินต้องการที่จะสื่อสารอะไรเนี่ยเรามีความจำเป็นที่ต้องอยู่ใช้เวลาอยู่กับงานเหล่านั้นมันก็จะมีปฏิกิริยาแล้วก็การสื่อสารเริ่มขึ้นนะครับซึ่งในงานชิ้นนี้เนี่ยมันมีผลลัพธ์ของมันเนี่ยสิ่งที่ผมเจตนาที่จะทำงานชิ้นนี้ก็คือด้วยเหตุเนื่องจากตอนที่เราเข้ามาที่ไซต์วัดประยูนคือผมถูกแต่คิวเรเตอร์เนี่ยเลือกให้ผมอยู่ที่วัดนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เวลาเราทำงานที่มันโดยปกติแล้วเนี่ยผมสนใจในการทำงานที่มีลักษณะของความเป็นไซต์สเปซิฟิกเพราะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกก็คือเรามีความจำเป็นที่จะต้องมันไม่ถึงกับรีเสิร์ชมากถึงขนาดจะใช้คำว่ารีเสิร์ชแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราสำรวจว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในบริเวณนี้ประวัติศาสตร์ของสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้เราสามารถที่จะนำเสนออะไรได้บ้างสิ่งหนึ่งสำหรับผมเนี่ยผมก็เดินไปแล้วเห็นรั้ววัดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววัดประยูนก็มีอีกคำเรียกแบบชาวบ้านคือวัดรั้วเหล็กอ๋อเหรอครับนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นวัดรั้วเหล็กเนี่ยผมก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะมันทำไมถึงมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรในเบื้องต้นผมก็เริ่มที่จะทำความเข้าใจแล้วก็สืบค้นนะครับแล้วเราก็ได้ความว่ารั้วเหล็กอันนี้สำหรับผมที่เรารู้สึกทำไมความเป็นอ็อบเจกต์อันนี้มันเป็นสิ่งที่สำหรับเรามันมีความน่าสนใจแล้วก็มันสัมพันธ์กับวัดประยูนอย่างไรมันมีส่วนสำคัญในหลายๆด้านในเชิงประวัติศาสตร์เพราะว่ารั้วเหล็กของวัดประยูนอันนี้คือถูกสั่งหล่อจากประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่3เพื่อที่จะนำมาเป็นรั้วของพระบรมมหาราชวังนะครับทีนี้จากการที่สมเด็จพระมหาประยูรวงศ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้สร้างวัดประยูรก็สั่งเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อร.3รัชกาลที่3เนี่ยไม่ทรงโปรดเพราะฉะนั้นรั้วเหล็กอันนี้เนี่ยก็ถูกกองเอาไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นด้วยผมสำหรับผมมีความรู้สึกว่าอันนี้คือความรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคุณนางผู้ใหญ่เนี่ยก็คือมีก็ใช้น้ำตาลซึ่งในสมัยนั้นน้ำตาลผมคิดว่าเป็นน้ำตาลราคาแพงมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เห็นว่าไอ้มูลค่าของสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะไม่ถึงกับชดเชยแต่ว่าก็คือขอสมเด็จเจ้าพระยามหาประยูรวงศ์ก็ขอประธานอนุญาตที่จะถวายน้ำตาลเท่ากับจำนวนน้ำหนักของเหล็กที่หล่อจากประเทศอังกฤษนะครับก็โดยเอาน้ำตาลไปถวายแล้วก็ขอประทานขอรั้วเหล็กมาเป็นรั้วของวัดประยูนอันนี้คือพอเป็นที่มาเนี่ยผมจากตรงนั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยเราก็สนใจสืบค้นต่อแล้วมันก็มีเรื่องเยอะแยะไปหมด
ทีนี้กรณีที่มันเรื่องเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าในกรณีที่เราจะสร้างผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งมันมีความเป็นไปได้ในหลายรูปแบบและหลายลักษณะแล้วก็ในระยะเวลาที่จำกัดแล้วสิ่งที่เราเห็นว่าเออแล้วรั้วของวัดเนี่ยจะมาเป็นส่วนที่จะเข้าไปอยู่ในผลงานของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในแง่ของการสร้างงานชุดนี้เนี่ยผมไม่ได้ขยายความต่อแต่ผมเอาลักษณะของกายภาพของความเป็นรั้วก็คือเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วเนี่ยคือรั้วผมก็นำเอาสัญลักษณ์ไม่ใช่ถึงกับสัญลักษณ์ก็คือลักษณะของรั้วก็คือรูปแบบของรั้วมาจำลองสร้างขึ้นมาใหม่โดยแทนที่เป็นรั้วเหล็กเนี่ยก็จะเป็นรั้วที่ปรากฏขึ้นอยู่บนกระจกใสซึ่งเป็นเทมเพิลการ์ดเพราะว่าในขนาดใหญ่ผมก็ต้องการความปลอดภัยเราก็ใช้เทมโพการแล้วก็พ่นทรายเป็นลายรั้วของวัดประยูนะครับอันนั้นนี่คือเป็นที่มานี่ในกายภาพของตัวการตีความในความเมตาฟอร์คืออุปมาอุปไมยเนี่ยที่ผมทำต่อจากในฐานะที่เป็นศิลปินเนี่ยผมใช้ความอิสระทางความคิดของผมที่จะครีเอทงานขึ้นมาเฉพาะของความเป็นพื้นที่ที่วัดประยูนี่พอจับตรงนั้นเนี่ยก็คือหน้าที่ของความเป็นรั้วมันก็คือการแบ่งระหว่างเขตสองฝั่งระหว่างเขตที่จะเป็นภายนอกหรือภายในหรือจะขวางกั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แม้เวลาการทำงานในชุดนี้เนี่ยผมก็แบ่งสเปซออกเป็นสองพื้นที่เพื่อที่จะเป็นพื้นที่หนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถผ่านทะลุไปได้เพราะเหมือนกับด้วยกายภาพของตัวรั้วเองเนี่ยเราไม่สามารถผ่านไปได้ก็คือการขวางกั้นระหว่างสองพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดต่อในงานก็คือว่าแล้วเราจะทำให้พื้นที่ตรงนี้มีความเข้าใจในสำหรับผู้ชมได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นในกรอบคิดนี้เนี่ยสำหรับผมต้องการที่จะสร้างพื้นที่ให้มีผลในเชิงของจิตวิทยาของการรับรู้เพราะว่าในการตีผู้คนในลักษณะงานเบียนนาเล่คนจะดูงานพูดง่ายว่าดูจนมึนนะเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ในการเข้าชมของผลงานของผู้ชมที่มีความเข้าใจศิลปะที่หลากหลายและต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมสนใจในการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับคือผมสนใจในลักษณะของการทำงานที่มีลักษณะของความเป็นpsychology effect และ physical effect ด้วยอาศัยกลไกของแสงของ space ของเสียงเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้คนเข้ามาเนี่ยไม่ต้องสร้างการตีความในงานศิลปะแต่ต้องการที่จะให้คนเนี่ยเข้าไปมีประสบการณ์ในพื้นที่ของงานศิลปะและตัวประสบการณ์อันนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการรับรู้ของสิ่งที่เราเห็นอย่างง่ายๆอย่างเช่นกรณีที่สีที่ปรากฏแสงที่ปรากฏระยะเวลาที่ปรากฏเนี่ยมันเกิดเอฟเฟกต์อะไรกับทางสายตาก็คือทางตัวไซโคโลจีทางการรับรู้เนี่ยทางจิตวิทยามันเปลี่ยนให้สภาพการรับรู้เนี่ยเราเห็นความแตกต่างในพื้นที่นั้นด้วยกลไกของแสงได้อย่างไรงั้นเดี๋ยวป้องขอถามอาจารย์ถนอมดีกว่าว่าอาจารย์ได้ดู Sweet Valley แล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงเมื่อเอาตัวเองไปอยู่ในสเปซที่ดูมันดูอาจจะสำหรับตัวป้องนั้นดูเบิ้งวางมากเลยแล้วก็ดูแบบดูสงไข่อาจารย์คือผมมองอย่างว่าเวลางานมันเป็นไซส์สเปซิฟิกที่ดิวกับคือโลเคทกับพื้นที่เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือผมสะดุดกับรั้วที่วางอยู่ข้างถ้าเราเห็นนอนแองแมงอยู่ข้างๆโบสถ์เนี่ยคือกับตัวเวลามันถูกตีความเป็นงานศิลปะมันเล่นกับเราอย่างไรมากกว่าผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็เรื่องของแสงที่มันเป็นตัวครับเพราะถ้าเกิดผมก็มักจะมองว่าเวลาเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีแสงมันก็จะเป็นความมืดอยู่ในวัดคนก็ต้องการมาหาแสงสว่างคือผมจะตีความในเชิงพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญมากวัดก็เพื่อมาสงบ
มหาแสงสว่างมหาแสงธรรมอะไรอย่างเงี้ยงั้นแสงที่อาจารย์กมลเล่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวขับให้เราเห็นรู้ว่ามันอาจจะตีความว่าเป็นตัวกั้นระหว่างความมืดกับความสว่างเราก็ได้ทีนี้พอย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของการค้าน้ำตาลอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยบริษัทหนึ่งที่โด่งดังจากการค้าน้ำตาลของอังกฤษก็คือบริษัทเทสแอนด์ไลน์ซึ่งเป็นคนก่อตั้งเทสโมเดิร์นเทสแกลเลอรี่ที่อังกฤษซึ่งมันเกี่ยวพันกับกระบวนการทางศิลปะที่มีความซับซ้อนผมคิดว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่ทำให้เราเห็นความหวานอมขมกลืนในพื้นที่พอสมควรเป็นการบาร์เดอร์ซิสเต็มที่แปลกมากระหว่างลวดเหล็กกับน้ำตาลงงไปหมดเลยนี่แหละเพราะว่าน้ำตาลมันเป็นอาวุธมันเป็นอาวุธชนิดหนึ่งในช่วงนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่านี่คือชิ้นส่วนของงานเพียง1ใน200ชิ้นนะครับที่แบงค์ของอาร์เบเนเล่นะครับแล้วก็เป็นอีกสถานที่1ใน30แห่งนะครับที่จัดขึ้นนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ได้พักเบรกทั้งคู่ทั้งสองคนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ว่าบางกอกอาร์ตบิเนเล่เนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกเนี่ยในประเทศไทยหลังจากที่เขามีจัดงานมาแล้วถึง 12-13 ครั้งเนี่ยนะครับว่ามีส่งผลยังไงกับประเทศไทยแล้วก็เป็นภาพสะท้อนประเทศไทยยังไงบ้างครับสวัสดีครับเรายังคงอยู่กับอาจารย์ถนอมและอาจารย์กมลในงานบางกอกอาร์ตบิเนเล่นะครับผมซึ่งเป็นการจัดครั้งที่13แล้วก็จัดครั้งแรกในประเทศไทยด้วยเดี๋ยวขอถามอาจารย์ถนอมนิดกล่าวว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างครับแล้วก็มันเป็นภาพสะท้อนทางสังคมยังไงบ้างที่เกิดขึ้นในวงการอาร์ตของไทยครับคือจริงๆแล้วเทศกาลศิลปะในประเทศไทยมันก็จัดบ่อยนะครับจัดมีมาตลอดแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นบิเนเล่หรือว่าเป็นเทศกาลประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับครั้งนี้ในปี2561เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีงานที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างเป็นทางการ2งานก็คือบางกอกอาร์ตบิเนเล่กับไทยแลนด์อาร์ตบิเนเล่ซึ่งมันเป็นองค์กรที่แตกต่างกันคือแน่นอนผมคิดว่าการจัดบิเนเล่เทศกาลศิลปะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เท่าที่สังเกตเห็นทั่วไปโดยส่วนมากแล้วผมก็เห็นว่าการจัดเทศกาลศิลปะในพื้นที่ต่างๆจะเป็นในเยอรมนีในญี่ปุ่นหรือว่าในหลายๆที่มักจะจัดในเมืองที่มันมีปัญหาเพื่อเอาศิลปะเข้าไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเซโตชิหรือว่างานอิชิโกซูมุริหรือว่างานด็อกเมนต้าหรือว่างานมอนสเตอร์หรือว่าฮาวาน่าเบียนนาเล่หรือว่างานความจูเบียนนาเล่เหล่านี้นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่าจัดในพื้นที่ที่มันอย่างความจูนี่ชัดเจนในปี1987หรือ86แต่ไม่ได้นะที่เกิดการสังหารหมู่กันก็เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องราวแบบนี้แต่สำหรับบางกอกอาร์ตเบียนนี่เลยก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามีคอนเซปต์ในเรื่องของBeyond the Beastความสุขอล้นพ้นนั่นแหละซึ่งคำว่าสุขสะพรั่งสุขสะพรั่งพลังความสุขอล้นพ้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นมันค่อนข้างพาราดอกซ์กับความเป็นกรุงเทพมหาศาลมากผมก็คิดว่าผมเข้าใจคนจัดเองว่าต้องการเพดานดึงงานศิลปะเข้ามาเพื่อให้มันมาเติมเต็มอะไรกับกรุงเทพแต่ผมคิดว่ามันไม่สามารถบรรเทาหรือเยียวยาความปวดป่วยของกรุงเทพได้ซึ่งมันซับซ้อนมากเกินไปเขาเพิ่งคืนความสุขให้อาจารย์บาทถามอาจารย์กมลเท่านี้ถามอาจารย์กมลดีกว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าในความหมายเหล่านี้เนี่ยในแต่ทุกบิเนเล่เขาก็จะมีธีมของเขานะครับซึ่งธีมในแต่ละครั้งหรือแต่ละประเทศก็จะมีผมคิดว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับเพราะด้วยความที่ในครั้งนี้สมัครประเทศไทยความเป็นบิเนเล่เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็
ในแง่ของการตีความเนี่ยมันมีภาวะของความเป็น2 อย่างสำหรับผมเองคือส่วนแรกก็คือการที่เราพูดถึงความสุขเนี่ยมันเป็นภาวะทางนามธรรมเหมือนกันมากแล้วมันเป็นทั้งการหยิบยื่นในสิ่งที่ต้องการที่จะนำเสนอหรือการหยิบยื่นในสิ่งที่มันจะมองกลับสู่ความเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะตั้งคำถามกับความสุขได้นะครับซึ่งมันไม่จะเป็นเสมอไปสำหรับที่ทุกคนจะต้องมาวิ่งตอบโจทย์ในความหมายนี้สำหรับการทำงานศิลปะซึ่งเมื่อมันมีภาวะของความเป็นกลางๆมีภาวะของความเป็นนามธรรมนั้นการตีความของศิลปินเนี่ยก็จะสามารถทำในสิ่งที่ตั้งคำถาม หรืออาจจะเสริมคำตอบได้ไปในทางในเวลาเดียวกัน นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยมันมีภาวะของความเป็นนัยยะที่มันไปได้สองทางหรือมากกว่านั้นเพราะว่าในความเป็นนามธรรมสำหรับแต่ละคนเพดานของการตีความแตกต่างกันอยู่แล้วโดยพื้นเพของการทำความเข้าใจในความหมายของความสุขซึ่งแต่ละคนอาจจะมองในกรณีที่มองจากตัวเองมองเกี่ยวข้องกับความเป็นศาสนามองเกี่ยวข้องกับการเมืองมองเกี่ยวข้องกับชีวิตธรรมหากินที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันยังไงมันไม่มีคำตอบเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันก็เป็น subjective เนาะมันเป็นครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มันก็เป็นอันนึงที่มันเป็นโจทย์ที่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันสามารถค่อนข้างที่จะเป็นอิสระในเชิงการทำงานที่ไม่ได้ลีดไปในทิศทางใดทิศทางนะครับคือเนื่องจากว่าบางกอกงานเบนนาเล่เนี่ยมีสถานที่จัดถึง20ประมาณ20สถานที่นะครับผมในการจัดเนี่ยคือกระบวนการทำยังไงบ้างคือมีทั้งในวัดวาอารามก็มีในอะไรที่ไหนอ่ะศูนย์การค้าสตรีทวอล์กก็มีศูนย์การค้าก็มีเนี่ยมันมีการแบ่งยังไงบ้างครับมันเป็นการแบ่งเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอาร์ติสในช่วงวัยหรอหรือว่าความถนัดของแต่ละคนหรือว่าสถานที่จัดนั้นๆว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างในการคัดเลือกศิลปินในการที่จะไปแสดงงานตัวเองในตามสถานที่ต่างๆครับครับผมขอเริ่มอย่างนี้นะครับคือถ้าเราดูแมปของโลเคชันเราจะเห็นว่ามันจะมี2สถานภาพใหญ่ๆอันแรกก็คือแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มักจะเป็นพวกสถานที่อยู่ในวัดและสถานที่อาคารที่ไม่ได้ถูกใช้ทำการแล้วอย่างอีสเอเซติกนะครับหรือโอปีเพสรวมไปถึงแบงค์ชาติซึ่งสิ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวของการเดินทางในล่องแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนที่สองที่เป็นหลักใหญ่ๆเนี่ยเท่าที่ดูก็คือจะเป็นแนวตะเข็บตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าซึ่งในการเดินทางที่2 ส่วนถ้าเราดูในกายภาพแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันถ้ามองในแง่ของปัจจัยในการที่จะให้คนเข้าไปสู่ในพื้นที่สาธารณะในความแตกต่างมันจะมีทั้ง2ลักษณะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางที่อาจจะถ้ามันกระจายกันมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนไปดูงานค่อนข้างที่ลำบากแต่อันนี้คือเป็นส่วนที่เราเหมาะกับทางโลเคชันส่วนอีกส่วนหนึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยเมื่อเรามองโลเคชันแล้วเลือกว่าโลเคชันไหนที่จะแสดงได้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันสิ่งที่เราอยากแล้วถ้าเกิดเจ้าของก็ไม่อนุญาตมันก็ไม่มีทางที่จะงานชิ้นนั้นมันจะปรากฏในสถานที่เหล่านั้นแต่อย่าลืมว่าสปอนเซอร์ใหญ่ของบางกอกอาร์ตเบนนาเล่เนี่ยก็คือไทยเบฟนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่วัดเนี่ยที่งานศิลปะสามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เป็นวัดที่ไทยเบฟเองเนี่ยก็ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นในมันนี้เป็นเรื่องที่สำหรับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องของนิโกเชียตที่สามารถทำให้เกิดพื้นที่เหล่านี้ได้ทำให้มันมีการทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนที่สองก็คือไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์ห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วในเรื่องของในเชิงธุรกิจที่มีคอนเนคชันแล้วก็สิ่งที่มันสามารถพูดคุยและงานเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ทั้งสองส่วน
นะครับทีนี้ในไออันแรกที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเป็นการง่ายต่อการที่จะดีลส่วนที่สองในแง่ของการชมงานเนี่ยผมว่าเมื่องานศิลปะมันถูกกระจายไปในพื้นที่สาธารณะแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่ใดบ้างที่เมื่องานเข้าไปแล้วมันสามารถที่ทำให้งานนั้นไม่พังก่อนเวลาที่มันจะสมบูรณ์ที่จะไปเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นห้างสรรพสินค้ามันมีส่วนที่มันมีความเป็นไปได้ในเรื่องของเซฟตี้ที่ไม่สามารถที่งานเนี่ยไม่ถูกมั่วจนพังก่อนเทศกาลจะจบไปอันที่สองก็คือว่าเจตนาของการที่คนที่ไม่ได้มีหลายคนที่สนใจที่ไปดูงานและหลายคนก็ไม่ได้สนใจที่ไปดูงานก็เป็นการโยนงานเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเคยชินกับออเดียนซ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยการที่ไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ข่าวหรือในโซเชียลมีเดียอาจจะทำให้คนเริ่มสนใจกลับไปพิจารณาถึงรายละเอียดและดีเทลของงานเหล่านั้นที่เกิดขึ้นอาจารย์ถนอมครับคือป้องสังเกตว่าอย่างเช่นงานศิลปะเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในแกลเลอรี่หรือว่าในมิวเซียมชัดเจนเนี่ยไปอยู่ตามชุมชนสถานที่ต่างๆเนี่ยมันนำไปสู่พลังของงานด้วยหรือเปล่าหรือว่าการส่งสารความเป็นนามธรรมของงานอาร์ตเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถถึงผู้ดูได้ไหมอย่างเช่นงานของคุณยาโยอิคุซามะเนี่ยที่ไปอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์แล้วเรามันจะถูกกลืนกลายไปกับผลิตภัณฑ์โฆษณาต่างๆเลยอะไรเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ความเป็นความพลังหรือว่าสารของงานศิลปะมันหายไปหรือเปล่าครับคือผมคิดว่าการจัดงานในลักษณะไซส์สเปซิฟิกอย่างนี้นี่เรื่องยากเพราะว่าแน่นอนแหละงานศิลปะมันเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้เกิดคำถามตั้งคำถามเพื่อให้คนมีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างกรณีงานของยาโยอิคุซามะผมก็คิดว่ามันเป็นงานหนึ่งที่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วงานของยาโยเป็นงานที่ต้องใช้ปริมาณและใช้พื้นที่ในการเล่นกับผู้คนเยอะแต่พอเอามาในพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนี้นะปริมาณมันน้อยมันเลยแข่งขับกับสภาวะแวดล้อมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะลบล้างฟันแทงกับไอ้ตัวโฆษณาการบิลบอร์ดหรือว่าไอ้ตัวอะไรต่างๆได้ก็เป็นปัญหาผมคิดว่าอย่างที่เราคุยกันว่าจริงๆแล้วงานศิลปะงานวัฒนธรรมเป็นลักษณะการนิโกเชตระหว่างผู้ดูกับตัวออบเจกต์ด้วยเป็นการดีเบตเป็นการสร้างไดอะล็อกกันยิ่งงานที่อยู่ในพื้นที่ลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าวัดหรือว่าหอศิลป์ผมว่าถือว่าเป็นการได้พื้นที่ที่ดีในการสร้างไดอะล็อกแต่ปัญหาว่ามันจับไดอะล็อกแบบไหนนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่ศิลปะไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างของงานอาจารย์กมลเนี่ยต้องดูแล้วมันดีมากกับการที่ได้อยู่ในวัดอาจารย์คือนอกจากซาวแล้วเนี่ยแล้วก็สเปซด้วยแล้วก็การให้โอกาสเรามานั่งพิจารณางานแล้วก็พิจารณาตัวเราเองว่าเราสามารถสื่อสารอะไรกันกับงานได้เนี่ยมันทำให้มีความสงบหรือว่าสภาวะบางอย่างที่เกื้อหนุนกันด้วยครับอาจารย์ครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเมื่อผมในฐานะที่เป็นศิลปินและคิวเรเตอร์อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลและปัจจัยหนึ่งในแง่ของงานก็คือคิวเรเตอร์ก็จะมองว่าศิลปินคนไหนที่สามารถที่จะทำงานกับพื้นที่นั้นก็จะมีความแตกต่างออกไปเพราะเวลาคัดเลือกเนี่ยก็จะมีหลายส่วนบางคนสำหรับบางคนศิลป์คิวเรเตอร์ก็จะเห็นความสนใจของงานชิ้นที่ศิลปินเขาเคยทำอยู่ในลักษณะนั้นก็จะกำหนดได้ว่างานเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ที่ใดนี่ในกรณีของผมเนี่ยอาจารย์พินันก็เลือกที่ให้ผมจะอยู่ในวัดไปอยู่แล้วก็จากจุดนั้นเองเนี่ยผมก็เริ่มทำความเข้าใจกับพื้นที่แล้วก็สร้างงานขึ้นมาเฉพาะที่สอดคล้องกับความเป็นพื้นที่ของวัดไปอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เรางานติดตั้งอยู่เนี่ยเป็นศาลาการประเรียนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือศาลาการประเรียนก็คือคนมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมมาฝึกนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเราจะทำอย่างไรให้ตัวงานของเราเองสอดคล้องกับความเป็นพื้นที่ของวัดนะครับแล้วก็อันนั้นคือเป็นไอเดียที่เราคิดว่าในแง่ของการทำงานให้เกิดการสอดคล้องแต่ส่วนในเรื่องของ
ผลลัพธ์ของตัวงานและการกระตุ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการสร้างสรรค์ของเราเองเนี่ยกระตุ้นให้งานชิ้นนี้มันสื่อสารแล้วอย่างที่ผมกล่าวในเบื้องต้นนะครับผมต้องการให้คนเข้ามามีประสบการณ์โดยตรงมากกว่าการตีความครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์กมลมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ถนอมนะครับผมที่พูดถึงเรื่องงานอาร์ตให้เราได้ฟังกันเป็นสิ่งที่หายากมากการที่จะทำความเข้าใจเรื่องงานอาร์ตโดยเฉพาะผมเองนะครับซึ่งงานบางกอกอาร์ตเบนนาเล่ยังมีอยู่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2562นะครับสามารถมาชมได้ทั้ง20สถานที่ที่จะแสดงนะครับวันนี้รายการหมายเหตุประเทศไทยต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ